สวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับอพิโซนนี้นะคะหวานก็มีตำนานเลือดฟีนิกซ์มาเล่าให้กับทุกท่านที่สนใจได้ฟังกันนะคะเรื่องนี้ก็ดูเพลินๆค่ะให้ฟิลแบบว่าเป็นนิยายนะคะเพราะว่าทีมของเรื่องมันเป็นเทพเซียนนะคะแล้วก็มีความแฟนตาซีอยู่ด้วยค่ะสำหรับอพิโซนนี้เราเริ่มเก็บรายละเอียดกันตอนที่1กับตอนที่2ก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะในตอนที่1นั้น,นนะคะแนะนาเรื่องมา ก็จะบอกว่าเมื่อจัก,กรวาลน,นั้นถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเซียนมนุษย์แล้วก็มารค่ะทั้งสามพบก็ค่อยๆแบบกำเนิดขึ้นมาแต่นอกจากพิภพทั้งสามแล้วก็มีเพียงหงเพลิงที่เป็นสัตว์วิเศษถือกำเนิดมาพร้อมกับฝาดินคืนชีพจากนิพพานนั้นอยู่ตลอดแต่ว่าหงเพลิงนี้หายสาบสูญไปนานแล้วจนกระทั่งที่แควนตาวีของโลกมนุษย์ได้จัดการทดสอบกระดูกเซียน ที่จะจัดขึ้นทุกๆ3ปีเบื้องหน้าของกระจกสองเสียนเกิดปรากฏการประหลาดหงเพลิงได้ทยานพุ่งออกมาความวุ่นวายของสามพิภพจึงได้เริ่มบทใหม่ขึ้นมาอีกครั้งที่แควนตาวีจวนเจ้ากรมพิธีการเว่ย เว่ยจืสาวใช้ของจวนที่ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเตรียมตัวปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ทำงานประจำตามเคยนางพยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดแม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวสวยก็ตามเพราะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายไปเสียทุกครั้งวันนี้เป็นวันที่นางจะได้เข้าพิธีบรรล,ลุนิติภาวะ ตามธรรมเนียมของแควนโดยแควนตาวีนั้นจะจัดพิธีนี้ให้หนุ่มสาวที่มีอายุครบ16ปีทุกคนได้มาทดสอบกระดูกเซียนเพื่อจะเลือกหาคนที่เหมาะสมเข้าไปศึกษายัางสำนักเซียนป่ายลู่พิธีนี้จะจัดขึ้นในทุกๆ3ปี เวยจือเองตื่นเต้นมากๆเพราะนางนั้นหวังไว้นานแล้วว่าหากสามารถผ่านการทดสอบกระดูกเสียนแล้วเข้าไปเรียนในสำนักป่ายลู่ได้ครอบครัวของนางที่มีแค่แม่และน้องชายก็จะได้ลืมตาอ้าปากเสียที นางก็ไม่ต้องมาทนเป็นสาวใช้อยู่แบบนี้ในขณะเดียวกันคุณหนูสามเวยหลิงเย่ยแล้วก็คุณหนูสี่เวยจิงเย,ย่แห่งจวนเจ้ากรมพิธีการเวยก็ถึงกำหนดเข้าทดสอบกระดูกเซียนในวันนี้ด้วยเช่นกัน คุณหนูทั้งสองนั้นตื่นมาเตรียมตัวตั้งแต่เช้าคุณหนูสามว้ยหลิงเย่นั้นงดงามทั้งหน้าตาและกริยามีนิสัยอ่อนน้อมทำตัวไม่อวดตัวว่าเป็นคุณหนูผิดกับคุณหนูสี่ว้ยจิงเย่ที่เอาแต่ใจแล้วก็ชอบอวดอ้างฐานะของตนเดิมทีนั้นเว้ยจื้อก็เป็นสาวใช้ในตำหนักของคุณหนูสี แต่เพราะมักจะทำอะไรผิดพลาดอยู่บ่อยๆจึงถูกไล่ให้ออกไปช่วยงานกัพบพวกบ่าไพรข้างนอกคุณหนูทั้งสองไปพบกับบิดาเพื่อที่จะขอตัวออกเดินทางไปขัดเลือกเจ้าก่มเวยก็สั่งคุณหนูสามให้ดูแลน้องสาวให้ดีด้วยอย่าได้ให้ไปทำเรื่องขายหน้าที่ด้านนอกได้แล้วก็หันไปถามว่าในจวนของเรายังมีคนที่ต้องเข้าพิธีนี้ด้วยหรือไม่ บางคนสนิทก็บอกว่าในจวนมีคนรับใช้อีกคนหนึ่งชื่อว่าเวจือต้องเข้าทดสอบด้วยครับเจ้ากรมก็พยักหน้ารับเพื่อจะให้พวกเขานั้นเดินทางไปพร้อมๆกันเลยในขณะที่คุณหนูทั้งสองกำลังเตรียมตัวออกเดินทางนั้นเวจือนางเอกของพวกเราเองก็ต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่ แม่ของนางมาขอรับตัวนางจากหัวหน้าแม่บ้านเพื่อจะนำกลับไปแต่งงานกับคุณชายสกุลสุนซึ่งพิการเดินไม่ได้แต่พอจะมีฐานะอยู่บ้างเวจือก็บอกกับแม่ว่านางนั้นอยากเข้าทดสอบกระดูกเซียนเพราะว่าหากเข้าสำนักไปลู่ได้แล้วครอบครัวของเรานั้นก็จะดีขึ้นกว่านี้ แต่แม่ของนางนั้นก็ไม่ยอมบอกให้นางนั้นเจียมตัวพวกเราไม่มีทางเข้าสำนักป่ายลู่ได้หรอกการแต่งงานที่แม่เลือกมาให้เนี้ยถือว่าเป็นชีวิตที่ดีที่สุดของเจ้าแล้ว และไม่ต้องห่วงเรื่องพิธีทดสอบกระดูกเซียนนี้ด้วยเพราะนางนั้นได้แก้ไขปีเกิดของเวยจือเรียบร้อยแล้วแม้เวยจือนั้นจะรู้ว่าที่แม่ทำไปเพราะความหวังดีอยากให้นางนั้นหลุดพ้นจากการเป็นสาวใช้แต่นางนั้นก็ยังคงไม่ยินยอมแต่งงานกับคนพิการแบบนั้นจึงได้หันหลังวิ่งกลับเข้าไปในจวนจนพบกับคุณหนูทั้งสองที่กำลังเดินออกมา เวยจือนั้นคุกเข่าต่อหน้าคุณหนูสามขอให้นางนั้นช่วยนางด้วยนางไม่อยากกลับไปแต่งงานตามที่แม่ต้องการวันนี้นางอยากไปเข้าร่วมพิธีทดสอบกระดูกเซียน คุณหนูสี่ที่อยู่ใกล้ๆพอได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยวาจะเยาะเยะ้ยและยังไม่สนใจว่าเวยจือนั้นจะถูกบังคับให้แต่งงานกับใครแต่สำหรับคุณหนูสามแล้วกลับไม่คิดเช่นนั้นนางหันไปถามเวยจือว่าสัญญาขายตัวเป็นสาวใช้ของนางครบกำหนดแล้วหรือยังเวยจือรีบตอบว่ายังไม่ครบกำหนดเจ้าค่ะยังเหลือเวลาอีกสามเดือนจะครบห้าปีตามสัญญาดังนั้น คุณหนูสามก็จึงหันไปบอกแม่ของเวยจือว่านางจะพาตัวเวยจือไปทำการทดสอบกระดูกเซียนด้วยเพราะถือว่าเวยจือนั้นยังคงเป็นคนของจวนนางอยู่และนี่ก็ถือเป็นกฎหมายของแคว้นอีกด้วยหากแม่ของนางยังขืนดื้อดึงก็ให้ไปฟ้องร้องที่ที่ว่าการเอาเอง ดูสิว่าจะกล้าขัดต่อกฎหมายของแคว้นต้าวี่หรือไม่เมื่อคุณหนูสามเอ่ยปากเช่นนี้แม่ของหวยจือก็ได้แต่ก้มหน้าเงียบไม่อาจคัด้านได้เป็นอันว่าหวยจื่อนั้นก็ได้เดินตามขบวนรถม้าของคุณหนูทั้งสองไปยังสถานที่ที่ทำการทดสอบ ระหว่างทางมีเด็กวิ่งมาขวางขบวนเพื่อจะขอเงินซื้อข้าวแต่ก็ถูกพวกบ่าวนั้นพาตัวออกไปไวจือนั้นเกิดความสงสารจึงควักเงินติดตัวที่มีอยู่น้อยนิดให้เด็กคนนั้นไปตอนนั้นนางก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่เหนือแท่นด้านบนจึงสงสัยยิ่งนักว่าเอ๊ะคนคนนั้นไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้น ที่จริงแล้วเขาก็คือสุริยเทพเหยียนเยื่อที่ลงมาสำรวจแดนมนุษย์อยู่ เขาเองก็แปลกใจมากที่วจื้อนั้นสามารถมองเห็นเขาได้แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันสถานที่ทดสอบตอนนี้มีผู้คนเข้ามารายงานตัวกันมากมายคนที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นคุณชายหมิงหลางบุตรชายคนที่สามของเจ้าเมืองกู้เฉิงที่ใครๆต่างก็เรียกเขาว่าเจ้าเมืองน้อยในบรรดาคุณชายทั้งหลายยังมีคุณชายหลิวซังลูกแม่ทัพเว่ยอู่และคุณชายเสี่ยวจินลูก รองเจ้ากรมมหาดไทยมาเข้าร่วมการคัดเลือกอีกด้วยและนอกจากเหล่าคุณชายแล้วพวกบุตรชายขหาบดีที่ร่ำรวยก็ยังเข้ามาร่วมทดสอบเช่นกันในนี้ก็มีเป่าเลี้ยงที่เป็นลูกชายร้านแลกเงินเป่าเซิงชื่อดังพอเขาเห็นเหล่าคุณชายก็รีบเข้ามาร่วมสนทนาทักทาย คุณชายทุกคนอย่างกับว่าสนิทสนมกันมานานเสี่ยวจินนั้นไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่เห็นลูกของพ่อค้าย่างเป่าเหลียงเข้ามาร่วมขัดเลือกด้วยจึงเปลยไปว่าขนาดลูกพ่อค้ายังมาร่วมขัดเลือกด้วยหรือเนี่ยแสดงว่าข่าวลือที่ว่าการขัดเลือกครั้งนี้มีการติดสินบนก็คงจะจริงสินะเป่าเหลียงหันหน้าไปทางเขาแล้วก็ตอบกลับไปบ้างตามมารยาทว่า ไว้ข่าวหน้าหากคุณชายเสียวต้องการอะไรเขาจะช่วยออกหน้าไปหาราชขูให้แทนก็ได้คำพูดเขานั้นเป็นการอวดเบ่งความร่ำรวยและรู้ว่าเสี่ยวจิ้นนั้นตามรับใช้ราชคูอยู่ทำเอาคุณชายเสียวนั้นชักสีหน้าไม่พอใจเดินออกไปจากวงสนทนาทันที ตอนนั้นเองคุณหนูทั้งสองของจวนสกุลเว่ยก็มาถึงพวกหนุ่มๆที่ยืนอยู่ต่างก็พากันซุบซิบคุยกันถึงความงามของคุณหนูสามและเมื่อได้เห็นตัวจริงของนางแล้วต่างก็พากันชื่นชมเวยจือที่ตามมาด้วยพอได้เห็นหน้าคุณชายหมิงหลางก็นึกในใจว่าพี่หมิงก็มาด้วยรึอก็ดูเหมือนว่านางนั้นจะเคยรู้จักกับคุณชายหมิงผู้นี้มาก่อน ต่อมาท่านราชคขู่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ขัดเลือกเพื่อจะทำการทดสอบพวกเขาให้พวกหนุ่มสาวทุกคนแบ่งกลุ่มกันสิแปดคนต่อกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มนั้นเดินไปอยู่เบื้องหน้าคันช่องซองเซียนดูกลุ่มแรกเมื่อเดินเข้าไปแล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นราชคูก็จึงคัดพวกนั้นออกไป แต่พอกลุ่มที่สองที่มีพวกของเวยจือคุณหนูทั้งสองและคุณชายหมิงคุณชายหลิวเป่าเหลียงและคุณชายเสี่ยวจิ้นรวมอยู่ด้วยเดินมาถึงหน้าคันช่องก็เกิดมีแสงสีส้มแดงพวยพุ่งออกมาแล้วปรากฏเป็นล่างหงเพิงตัวใหญ่ทะยานออกมาต่อหน้าทุกคนเป็นเรื่องที่นาอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งการปรากฏตัวของหงเพิงนั้นทำให้ดอกฮวาหลงในพิภพมานั้นบานออก จอมมานก็จึงรู้ได้ทันทีว่าหงเพิงนั้นปรากฏตัวแล้วทางด้านแดนสวรรค์นั้นก็เช่นกันจกกักรพรรดิสวรรค์นั้นมอบหมายให้เสเทพสุริยะเหยียนเยผู้เป็นบุตรชายนั้นลงมาสืบหาหงเพลิงที่แท้จริงโดยให้ชิงหวนหัวหน้าองครักษ์ติดตามมาช่วยเหลือด้วยชิงหวนนั้นแนะนำให้เหียนเย่ปลอมตัวเป็นอาจารย์ไปสอนพวกนั้นสิจะได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเขานั้นก็ทำตามที่ชิงหวน,น,น แนะนำทันทีเพราะเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีทีเดียวแม้จะไม่ค่อยชอบชิงหว่นนักเพราะว่าเขานั้นปากมากเหยียนเย่นั้นไปที่เกาะเพิงไหลทำให้ท่านเสียนที่จำศีลในนั้นสลบแล้วออกมารับหน้าท่านราชคูแสดงตนว่าเป็นท่านเซียนแทนก็จึงได้มาเป็นอาจารย์สอนที่สำนักปายลูกตามที่ได้วางแผนเอาไว้ ราชคูนั้นนำความนี้เข้ากราบทูลฮ่องเต้บอกว่าหงเพิงปรากฏกายขึ้นที่แควนต้าวีเพราะบารมีของพระองค์แสดงว่าใน18คนนี้จะต้องมีหงเพิงตัวจริงอยู่ในนั้นแต่ปัญหามันก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วคันช่องซองเซียนก็แตกละเอียดไม่สามารถใช้การได้อีก พวกเขาจึงคิดว่าควรจะรับเด็กทั้ง18คนนี้เข้าไปเรียนที่สำนักปายลู่แล้วก็ให้ท่านเสียนเพิงไหลนั้นมาคอยสังเกตการอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ดูว่าใครกันแน่ที่เป็นหงเพลิงซึ่งฮองเตนนั้นก็เห็นด้วยจึงตกลงทําตามนั้นเป็นอันวา่าในที่สุดเวยจือก็ได้เข้าเรียนที่สำนักปลู่สมใจแล้วนางรีบกลับไปบอกแม่ แต่ทันแม่กลับไม่ดีใจด้วยหาว่านางนั้นคิดใหญ่ไฟสูงฟันสูงเกินไปแล้วก็คว้าไม้กวาดเอามากระหน่ำตีไววจือนางเอกของพวกเราไวเย่ผู้เป็นน้องชายของนางรีบวิ่งเข้ามาห้าม ท่านแม่ของนางที่โมโห,โหอยู่ก็หลุดปากออกมาว่าไม่ใช่พอะพี่สาวเจ้าหรอกเลอะเจ้าถึงต้องกรำพาท่านพ่อและท่านปู่ไปพร้อมๆกันอวยเย่้าอวยจือมานั่งปลอบใจเขานำขนมโกที่ท่านแม่นานๆจะซื้อมาที ออกมาให้พี่สาวบอกว่าเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลกเขานั้นเก็บเอาไว้ให้นางให้นางรีบกินจะได้ไม่เศร้าแล้วก็บอกว่าอย่าได้โกรธท่านแม่เลยท่านแม่ทำไปเพราะหวังดีกับเราสองคน เวยจือนางเอกของพวกเรามองดูน้องชายแล้วก็บอกว่าขนมโกที่อร่อยที่สุดในโลกคือขนมโกของเมืองกู้เฉิงต่างหากแต่น้องชายก็ไม่เข้าใจเขาได้ยินแต่นางพูดถึงเมืองนี้แต่ไม่เคยได้ไปเลยสักครั้งเวยจือนั้นคิดถึงอดีตที่ตอนนั้นนางยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อยๆกำลังจะถูกคนของเมืองกู้เฉิงจับเผาทั้งเป็นแต่ท่านพ่อและท่านปู่ก็สวมเสื้อเกระ ล่ากับเป็นแม่ทัพใหญ่เขามาช่วยเธอให้หนีไปได้เขาตะโกนบอกทุกคนว่าพวกเขาไม่คิดเป็นกบฏต้องการแค่ช่วยลูกสาวเท่านั้นแต่คนอื่นๆก็ไม่ยอมฟังเสียงพวกเขาเลยทั้งท่านพ่อและท่านปู่ต่างก็ถูกธนูของทหารยิงตายทันทีมีเพียงท่านแม่ของนางเท่านั้นที่พานางกับน้องหนีออกมาได้แต่ก็ต้องหลบๆซ่อนๆตัวอยู่อย่างอดๆอยากๆแบบนี้ เวยจือบอกเวยเย่ a, ว่าสักวันหนึ่งนางจะพาเขาไปที่กู้เชิงให้ได้วันต่อมาเวยจือก็แอบหนีออกจากบ้านแล้วก็ร่วมเดินทางไปที่สำนักปายลู่พร้อมกับคุณหนูทั้งสองนางเขียนจดหมายบอกท่านแม่เอาไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนางหรอกและนางสัญญาว่าจะไม่ทำให้ฐานะของฟงจือของนางนั้นถูกเปิดเผยเป็นอันขาด เมื่อขบวนของคุณหนูเดินทางมาถึงตีนเขาก็พบกับสิทธิ์ของสำนักปายลู่นั้นรออยู่แล้วเขาบอกให้พวกนางนั้นนำแค่ห่อพาติดตัวไปได้แค่คนละห่อเท่านั้นส่วนข้าวของอื่นๆไม่อนุญาตให้เอาเข้าไปแล้วก็ไม่อนุญาตให้พาคนติดตามเข้ามา คุณหนูสี่พยายามขอร้องให้คนของนางนั้นเอาของเขาไปส่งแค่นิดเดียวแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตคุณหนูสามจึงบอกให้พวกนางนั้นทำตามกฎแล้วก็พากันเดินขึ้นเขาไปสามคน สาวๆทั้งสามแม้จะมีเพียงห่อผ้าติดตัวคนละห่อแต่การเดินขึ้นเขาสูงแบบนี้ทำให้พวกนางก็เหนื่อยได้เหมือนกันเมื่อเดินมาถึงยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของสํานักปายลูกก็ต้องแปลกใจที่เห็นสิทธิคนอื่นเมื่อครู่นี้หล่อต้อนรับอยู่แล้วพวกเขาบอกว่าที่พักสำหรับสตรีตอนนี้เหลือเพียงแค่สามห้องมีห้องหนึ่งที่แคบและมีรูรั่ว เวยจือจึงรีบยกมืออาสานอนห้องนั้นเพราะนางนั้นก็รู้สถานะของนางดีเมื่อทุกคนนั้นมาพร้อมกันแล้วก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดของสิทธิสัานักป่ายรูแล้วก็เดินมาอย่างห้องโถงเพื่อคํานับอาจารย์ใหญ่จิงสิงเขากล่าวตอนรับสิทธิทุกคนแล้วก็แนะนำว่าครั้งเนียไดทันเสียนเผิงไหลมาช่วยฝึกสอนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อทุกคนหันไปมองก็พบว่าอาจารย์ที่จะมาสอนเขานั้นก็คือสุริยะเทพเยียนเย่นั่นเองเขายังดูหนุ่มแน่นและหน้าตาหล่อเหลาเป่าเหลียงจึงเปยออกมาเบาๆว่าหน้าตาดีแบบนี้ไม่ทำให้พวกสิทธิ์สาวๆวันไหวหรือไง เมื่อเหียนเยี่ยได้ยินจึงใช้วิชาเซียนสั่งสอนเขาไปเบาๆทำเอาเขาถึงกับคุกเข่าขอโทษเยียนเยี่ยบอกทุกคนว่ากฎข้อแรกก็คือต้องเชื่อฟังอาจารย์จากนั้นก็ให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนระหว่างนั้นอาจารย์ใหญ่ จิงซิงก็ถามอย่างเชิงเขาเพราะกลัวว่าเขาจะเป็นคนประเภทเล่นพักเล่นพวกเหมือนราชคูณเยียนเ่จึงได้ตอบไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขานั้นไม่ใช่คนประเภทนั้นเขารับรองว่าเขาจะเลือกหงเพลิงออกมาให้ได้ตามความเป็นจริงแน่นอน เช้าวันต่อมาเวยจือและเวยหลิงเย่ก,ก็รีบตื่นเพื่อจะมาเรียนกับอาจารย์ทั้งสองสาวนั้นมาเป็นสองคนแรกจากนั้นคนอื่นๆก็ค่อยๆตามมา เย็นเย่ยนั้นเห็นพวกเขาที่ไม่ตรงเวลาแล้วก็ดูท่าทีรีบร้อนจึงได้บอกว่าจะทำโทษว่าแล้วก็ใช้วิชาเซียนสร้างเขตอาคมให้พวกเขาต้องทนแบกรับแรงกดดันของม่านอาคมนั้นเป็นเวลาหนึ่งการทูบทำเอาทุกคนต่างก็ปวดเนื้อปวดตัวไปตามๆกัน เยียนเย่เดินเข้ามาในห้องเรียนบอกว่าวันเนี้ยให้ทุกคนศึกษากฎสำนักตามตำรากันเองก่อนพรุ่งนี้จะสอนบทต่อไปแล้วก็ยังบอกอีกว่าในสำนักป่ายลู่นี้ทุกคนมีฐานะเป็นสิทธิเท่าเทียมกันหมด ไม่มีคุณหนูไม่มีคุณชายไม่มีชาติตระกูลแต่เมื่อเขาหันหลังกลับไปแล้วเว่ยจิ่งเย่กับลุกขึ้นบอกทุกคนถึงฐานะคนใช้ของเว่ยจือแถมยังบอกทุกคนว่าสามารถเรียกใช้นางให้ซักเสื้อผ้าได้อย่างนางคงไม่เป็นหงเพลิงได้หรอกคุณชายหลิวสั่งนั้นทนไม่ไหวรีบลุกขึ้นมาห้ามนางไม่ให้พูดดูถูกฐานะคนอื่นแบบนี้แต่ก็ดูเหมือนนางนั้นจะไม่สนใจเท่าไหร่ หมิงหลางที่ฟังอยู่ก็ทนไม่ได้เหมือนกันจึงบอกไปว่ากฎข้อสุดท้ายของสำนักก็คือห้ามวิจารณ์หงเพลิงเป็นอันขาดมิเช่นนั้นจะถูกไล่ออกจากสำนัก งานนี้ก็ทำเอาไว้จริงเย้นนั้นรีบหุบปากทันทีเพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออกทางด้านที่พิภพมานตอนนี้จอมมานก็ใช้อาคมกํากับใบไม้ใบหนึ่งให้เป็นเนตรมานของเขาแล้วก็ส่งมาซ่อนตัวที่ต้นไม้กลางลานของสำนักเซียนเพื่อจะให้เป็นหูเป็นตาแทนเขานั่นเอง คนใกล้ชิดเขาบอกว่าท่านจอมมานฉลาดมากเลือกใช้ใบไม้ที่ไม่มีกลิ่นอายของมันไปทำงานแทนเช่นนี้พวกเสียนนั้นไม่มีทางจับได้แน่นอนแต่แค่พวกเขาส่งใบไม้นั่นไปเป็นกล้องแบบวงจรปิดดูสถานการณ์แทนตนเองไม่ถึงนาทีไหวจือที่ก้าวผ่านตรงนั้นก็หันไปมองต้นไม้ต้นนั้นทันที นางเอ่ยออกมาว่าไหนว่าเป็นสำนักเซียนเก่งนักเก่งหนายอย่างไรล่ะทำไมยังมีพวกปีาศาจอยู่อีกงานนี้ก็ทำเอาจอม,มานถึงกับงงไปเลยว่าเอ๊ะทำไมนางคนนี้ถึงรู้สึกได้ เว่ยจือนางเอกของพวกเรานำเสื้อผ้าของเหยียนเย่ที่ซักแล้วมาส่งให้เขาที่ห้องซึ่งเหยียนเย่ก็ต้องแปลกใจมากที่นางนั้นสามารถเปิดประตูห้องเขาเข,าเข้ามาได้ทั้งๆท,ที่เขาก็ร่ายอาคมป้องกันเอาไว้แล้วคนธรรมดาไม่มีทางเข้ามาได้อย่างแน่นอนเขาจึงได้ถามนางว่าเข้ามาได้อย่างไรนางก็ตอบว่าก็เดินเข้ามาทางประตูน่ะสิ เขาสั่งให้นางเงยหน้าขึ้นพอเขามองหน้านางชัดๆแล้วก็ตกใจพเพราะเหยียนเยสามารถมองเห็นอนาคตของนางที่ต้องตายในกองไฟตั้งแต่ยังสาวคาดว่าคงอีกไม่นานแน่ๆเขารีบใช้อาคมตรวจสอบกระดูกเซียนของนางแต่ก็น่าแปลกใจที่ไม่พบอะไรเลยจึงได้ผลักนางออกไปแล้วก็บอกให้ไปได้ก่อนจะเอ่ยขอโทษเขาตอนที่สองแล้วนะคะ เมื่อเหยียนเย่นั้นตรวจสอบเวยจือแล้วก็สงสัยมากจึงรีบติดต่อชิงหวนเพื่อที่จะช่วยกันคิดเรื่องที่นางสามารถเข้ามาในม่านอาคมของเขาได้เพราะทั้งสามพิภพเนี่ยก็มีเพียงไม่กี่คนที่ทำแบบนี้ได้และยิ่งนางไม่มีไขกระดูกเซียนเลยก็ยิ่งมั่นใจได้ว่านางนั้นไม่ใช่หงเพลิงที่พวกเขาตามหายอย่างแน่นอน ชิงหวนแนะนำเขาว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งกับอนาคตของผู้หญิงคนนี้รีบตามหาหงเพิงให้เจอจะดีกว่าเขาก็พยักหน้ารับแต่หลังจากนั้นชิงหวนก็มานึกถึงคำของจักรพัทสวรรค์เรื่องที่ให้เขาตามดูพฤติกรรมของเหยียนเย่ไว้ให้ดีเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจจึงได้น้อมรับพระบัญชาแต่ในใจนั้นยังนึกเอาใจช่วยเหยียนเย่ยอยู่ขออยาให้ทาผิดซ้ารอยเดิมอีกเลย จอมานก็ใช้เนตรมานของเขานั้นเข้าไปอยู่ในดวงตาของเป่าเหลียงจึงได้เห็นการเคลื่อนไหวของเหล่าสิทธิ์ทั้งหมดเขาเห็นเหยียนเยมาเป็นอาจารย์จึงสอบถามคนใกล้ชิดว่าแต่ก็ไม่อาจจะสืบประวัติได้แต่รู้ว่าเหยียนเยนั้นใช้วิชาของภพมานจึงทำให้เขาสนใจมากวันนี้ เป็นการเรียกอาคมเคลื่อนย้ายซึ่งเว่ยหลิงเยนั้นทําได้ดีมากจนเหยียนเย่คิดว่านางนั้นน่าจะมีโอกาสเป็นหงเพลิงที่เขาตามหาได้เหยียนเย่พระเอกของพวกเราก็จึงพานางนั้นมาที่ประตูเมืองของแคว้นเพื่อให้เห็นความทุกข์ยากของประชาชนหลิงเย่รู้สึกดีใจมากที่ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์แบบนี้และในระหว่างนั้นเขาก็ได้ถือโอกาส รวจสอบกระดูกเซียนของนางด้วยเมื่อเขาพานางกลับมาที่ชั้นเรียนก็บอกให้สิทธิทุกคนนั้นตั้งใจฝึกวิชานี้ให้ดีและไปคัดอาคมนี้มาส่งร้อยจบจากนั้นก็สั่งเลิกเรียนหลังจากเลิกเรียนเวยจือก็ยังไม่ไวายถูกวเว่ยจิงเย่นั้นเรียกให้ไปเก็บกวาดทําความสะอาดห้องเรียน ม้เว่ยจื่อจะอ้างคำพูดของอาจารย์แต่จิงเย่ก็แย้งว่านางนั้นยังเป็นสาวใช้ในจวนอยู่หากขัดคืนคำสั่งก็จะทำให้ตนนั้นเสียหน้าหลิงเย่จึงได้ยอมตามใจน้องสาวและขอร้องให้เว่ยจื่อนั้นทำตามหมิงหลางมองเว่ยจื่อด้วยความสงสารแต่ก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้จึงได้แต่เดินผ่านไปที่จริงทั้งหมิงหลางและเว่ยจื่อต่างก็จำกันได้ตั้งแต่พบกันที่สำนักทดสอบ หลังจากการทดสอบวันนั้นพวกเขาพากันมานั่งดื่มน้ำชาแล้วก็คุยความหลังเมื่อตอนเป็นเด็กเวยจือแท้จริงแล้วก็คือกู้ฟงจือคุณหนูใหญ่สกุลกู้ลูกสาวของกู้หยวนซานอดีตเจ้าเมืองกู้เฉิงที่สนิทสนมกับหมิงเฉิงอู่พ่อของหมิงหลางมากถึงขนาดจะมั่นหมายหมิงหลางกับเวยจือให้กันหมิงหลางถามนางว่าจะละทิ้งตำแหน่งคุณหนูใหญ่ไปจริงๆหรือ ว้จือก็พยักหน้ารับบอกว่าเรื่องราวต่างๆมันก็ผ่านมาแล้วตอนนี้นางกับท่านแม่และน้องชายหวังแค่จะได้มีชีวิตรอดก็เท่านั้นและนางก็จะทำให้แม่กับน้องได้กินอิ่มให้ได้ไม่คิดจะกลับไปเป็นคุณหนูใหญ่นั่นอีก เขาจึงได้พยักหน้ารับและรับปากว่าจะไม่แพ่งพายเรื่องที่พบนางกับครอบครัวให้ใครได้รู้เป็นอันขาดแล้วก็ถามถึงปิ่นปักผมที่เขานั้นเคยให้กับนางไว้ตั้งแต่ตอนเด็กเพราะสำหรับเขานั้นนั่นก็ถือว่าเป็นของมั่นไม้แต่พอนางบอกว่าเอาปิ่นนั้นน่ะไปจำนำเพื่อ,อยังชีพไปแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ทำท่าถอนหายใจอย่างโล่งอกด้วยซ้ำ หลังจากที่ไหวจือนั้นทำความสะอาดตามที่จิงเย้สั่งแล้วก็พบว่าห้องของนางนั้นถูกรื้อคน้นจนข้าวของกระจุยกระจายไปหมดนางรู้ได้ทันทีว่าเนี่ยเป็นฝีมือของจิงเย้เช่นเคยจึงตรงไปที่ห้องจิงเย้เพื่อจะเอาความเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็จัดการด่ากราดไม่ให้จิงเย้นั้นได้ตั้งตัว แต่แล้วหลิงเย่ก็เข้ามาถามว่านางคุยกับใครไม่เห็นมีใครในห้องเสียหน่อยสรุปที่เว่ยจือด่าไปเมื่อคู่ก็เป็นแค่จินตนาการของนางเท่านั้นหลิงเย่คุณหนูสาม,ามถามถึงเรื่องการซักเสื้อผ้าให้อาจารย์เหยียนเย่ที่เว่ยจือน,นรับผิดชอบวันนี้นางอยากอา,าสาซักผ้าพวกนั้นให้เองซึ่งก็ทําให้เว่ยจือมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นนางจึงขออนุญาตสิทธิ์พี่ลงเขา เพื่อไปซื้อพวกหมึกกับผู้กันมาคัดการบ้านนั่นเองที่แดนสวรรค์ตอนนี้เทพพิรุณเหยียนลัว่วน้องชายคนละแม่ของเหยียนเย่ก็กลับมาที่พิภพสวรรค์เพื่อเยี่ยมเยียนผู้เป็นมารดาแล้วก็เทพเสียนองค์อื่นๆตามปกติแต่ก่อนกลับจักรพรรดิสวรรค์ผู้เป็นพ่อก็เอ่ยปากให้เขานั้นกลับมาช่วยงานที่นี่เพราะตอนนี้เหยียนเย่ก็ไม่อยู่ แต่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าหน้าที่ในฐานะเทพพิรุนของเขานั้นสำคัญต่อ,อกเกษตรกรมากและยังถือเป็นการบำเพ็ญเพียรความดีอีกด้วยราชินีสวรรค์ผู้เป็นแม่ของเขาก็ช่วยพูด บอกว่าเขานั้นรักอิสระจะให้กลับมาอยู่ที่พิภพเทพที่มีกฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมดแบบเนี้ยคงไม่ได้หรอกขอจัก,กรพรรดิเนี่ยได้ให้เขาทําตามใจเถิดเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งลูกชายกลับไปยังหุบเขาที่ทำงานราชินีสวรรค์เองก็ดูห่วงหาไม่น้อยจนสาวใช้ประจำตัวก็ถามว่านางเองนั้นก็เป็นห่วงลูกชายแล้วทำไมถึงไม่อยากให้กลับมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแต่ราชินีสวร ก็ไม่ตอบนางหัวนึกถึงนิมิตท,ที่นางเคยเห็นสิ่งที่นางเห็นคือเหยียนเยื่อน,นั้นได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์องค์ใหม่ทำให้นางคิดว่าการกันลูกชายของนางให้ออกห่าง,างจากอันตร,รายให้มากที่สุดถึงจะทำให้ลูกชายของนางนั้นปลอดภัยได้นั่นเอง ส่วนทางด้านจอมมานที่ติดตามการเรียนของ18คนก็ได้เห็นว่าหลิงเย้นั้นมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่เขานั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่านางจะเป็นหงเพลิงต้องหลอดูตอนต่อไปอีกสักระยะทางด้านเหยียนเย้เองตอนนี้ก็กลับมาปรึกษากับชิงฮวนผ่านทางพลังจิต ถึงความเป็นไปได้ว่าเวยหลิงเย่นั้นอาจจะเป็นหงเพลิงแต่ตอนนี้ก็ยังระบุได้ไม่ชัดเจนต้องรอให้เขาสอนวิชาเซียนพวกนี้ไปก่อนถึงตอนนั้นคนที่เป็นหงเพลิงที่มีกระดูกเซียนในร่างก็จะก้าวหน้ากว่าคน,น,นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดและในตอนนั้นเองเขาก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากทางอี้อเอ,อ๋อลูกพี่ลูกน้องของเขาเหยียนเย่เผะาเอกของพวกเราก็จึงรีบตรงไปหาทันที ทางด้านไว้จือที่ลงเขามาเพื่อซื้อของก็พบกระเสี่ยวจิ้นที่ตลาด แต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้ดีใจเลยที่เจอนางแถมยังพูดจาดูถูกที่นางนั้นยอมให้จิงเยกโขกศัพท์แบบนั้นแล้วก็ขอตัวไปที่อื่นที่จริงแล้วเขาลงจากเขามาก็เพื่อจะคาบข่าวความคืบหน้าของหลิงเย่นั้นไปให้ราชขูได้รู้ซึ่งราชขูเองนั้นมีแผนไว้ในใจหวังจะใช้หงเพลิงนี่แหละในการเพิ่มอำนาจให้แก่เขานั่นเองหลังจากที่เสี่ยวจินออกไปแล้ว พระสนมกุยเฟยที่แอบฟังอยู่ก็ออกมาหาราชคูทั้งสองนั้นแอกลับลอบมีสัมพันธ์ลับหลังห้องเต้มานานแล้วราชคูบอกแกนางว่าหากหลิงเย่มีโอกาสเป็นหงเพลิงจริงก็คงยากสำหรับเขาเพราะเจ้ากรมเว่ยพ่อของนางไม่ใช่คนแบบเราเราเขาเคยอย่างเชิงคนผู้นี้แล้วแต่ก็ไม่ยอมเล่นด้วยดังนั้นเขาก็จึงตั้งใจจะสนับสนุนหมิงหลางให้เป็นหงเพลิง เพราะอย่างไรเสียพ่อของหมิงหลางก็คงอยากได้ความก้าวหน้าไม่น้อยและหากเขาควบคุมหงเพลิงได้แล้วละก็นี่ก็หมายความว่าเขาสามารถสั่งการได้หมดโดยไม่ต้องเกรงกลัวใครแล้วทางด้านเหยียนเยว่ยพระเอกของพวกเราที่ลงเขามาช่วยอี้เอ๋อก็พบว่านางนั้นถูกพวกหอนางลมจับตัวเอาไว้เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารเมื่อเขาไปถึงนางก็รีบหนีออกมา ปล่อยให้เขานั้นรับหน้าแทนเท่าแก่เนี้ยนั้นเห็นหน้าตาของเขาก็ถูกใจยิ่งนักจึงได้บอกให้เขานั้นใช้หนี้แทนนาง แต่กฎของสวรรค์ดันมีอยู่ว่าห้ามใช้อาคมเสกเงินออกมาเด็ดขาดงานนี้เขาเลยใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเขาถ้าพน,นันกับเท่าแก่เนี่ยว่าหากใครเขย่าลูกเต๋าได้แต้มต่ำที่สุดคนนั้นจะชนะและหากเขาชนะก็ให้ถือว่านี่นี้หายกันไปแต่หากเขาแพ้เขาจะยอมจ่ายคืนให้ร้อยเท่าและเมื่อเขย่าออกมาผลปรากฏว่าเท่าแก่เนี่ยได้แต้ม หนึ่งถึงสามลูกแต่แล้วเมื่อเหยียนเย่พระเอกของพวกเราเปิดออกมาก็ปรากฏว่าลูกเต๋าของเขาซ้อนทับกันขึ้นไปทั้งสามลูกลูกบนสุดออกที่แต้มหนึ่งซึ่งถือว่าต่ำกว่าของนางงานนี้เขาก็จึงชนะลอยตัวไปได้ แต่เมื่อจะออกมากับถูกบรรดาสาวๆพากันยื้อยุดฉุดกระชากเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้ออกจากหอ,อนางโลมไปง่ายๆจนวัยจือนั้นบังเอิญเดินผ่านมาเห็นเขาพอดีจึงเข้าใจเหยียนเย่ผิดเขาก็รีบแก้ตัวว่าเขานั้นลงเขามาซื้อหมึกกับผู้กันแบบนางนั่นแหละแต่แค่บังเอิญหลงทางเข้าไปในหอนั้นนางก็จึงทำท่าพยักหน้ารับไปอย่างนั้นแหละแล้วก็นำทางเขาไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้เอง ระหว่างที่ซื้อของเขาก็เห็นนิมิตของเวจือแบบเดิมขึ้นมาอีกครั้งทำให้เขาถามนางว่านางนั้นมาจากที่ไหนไม่ใช่คนเมืองนี้ใช่ไหมเวจือของพวกเรานางก็จึงยอมบอกว่าเดิมนั้นเป็นคนเมืองกู้เชิงต้องมาอยู่ที่นี่เพราะครอบครัวนั้นประสบภัยพิบัติเขายังถามอีกว่าในครอบครัวเนี่ยยังมีใครอีกบ้างแล้วก็แต่งงานหรือยังนางบอกว่านางยังมีแม่กับน้องชายแต่นางยังไม่ได้แต่งงาน แม่ของนางหาคนมาแต่งงานให้แล้วแต่นางนั้นไม่อยากแต่งจึงได้หนีมาเรียนที่นี่เขาก็ค่อยๆพยักหน้ารับและขอโทษที่ซักไซร์เรื่องส่วนตัวเมื่อซื้อของได้แล้วระหว่างทางกลับก็พบกับเด็กคนหนึ่งที่มาของเงินแต่เขาบอกว่าเขานั้นไม่มีเงินแล้วเพราะใช้ซื้อของไปจนหมด วยจือนางเอกของพวกเราก็เลยจำใจต้องควักถุงเงินของตนเองออกมาแล้วก็แบ่งเงินอันน้อยนิดให้เด็กคนนั้นไปแต่เด็กคนนั้นกลับคว้าถุงเงินทั้งหมดแล้วก็วิ่งหนีไปวยจือก็จึงออกวิ่งตามแล้วก็พบว่าเด็กชายคนนั้นเอาเงินมาให้แม่หวังจะซื้ออาหารให้แม่กินแต่ตอนนี้กลับสายไปเสียแล้วเพราะแม่ของเขาได้ตายไปแล้ว ภาพตรงหน้าทำให้เหวยจื้อหดหูใจมากหันไปขอให้เยียนเยื่อที่เป็นเซียนนั้นช่วยพวกเขาหน่อยแต่เยียนเยื่อพระเอกของพวกเรากลับบอกว่านางตายไปแล้วช่วยไม่ได้หรอกเราจะยื่นมือเข้าไปในโชคชะตาของมนุษย์ทุกคนไม่ได้หรอกว่าแล้วก็เดินออกมา วยจือนั้นเดินตามมาอย่างโมโหกล่าวว่าเขา่ะไม่มีน้ำใจแล้วก็รำพึงออกมาว่าที่สาวใช้ดูแลคุณหนูพูดมาก็ถูกคนจนอย่างพวกนางนั้นก็แค่มดปลวกจะตายอย่างไรก็ไม่มีคนสนใจเหยียนเวยว่พระเอกของพวกเราเดินเข้ามาใกล้ๆนางแล้วบอกว่าถึงจะเป็นมดปลวกก็สามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้นะว่าแล้วก็หันหลังกลับไปปล่อยให้นางนั้นทำหน้าคิดตามคำพูดของเขา จบตอนที่2แล้วนะคะก็เริ่มต้นมาได้ได้เป็นแนวเทพเซียนทั่วๆไปเนาะเราก็จะรู้แหล่งกาเนิดนะคะของแต่ละคนแล้วก็ที่มาแต่ก็ยังมีปมของเรื่องอยู่มากมายค่ะตอนนี้ปมของเรื่องก็ชี้เป้าไปที่เมืองกู้เฉิงนะคะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นที่เมืองกู้เชิงเอ่ยเดี๋ยวตามวานไปในตอนที่3และ4ของเรื่องตำนานเลือดฟีนิกซ์นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ